สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานีมาฝากเพื่อนๆครอบครัวข่าวเด็กกันค่ะกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะให้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติในฐานพัฒนาชีวิตเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนแล้วเรายังได้ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์และสามารถแสดงความรู้ความสามารถร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชนต่างๆได้ด้วยค่ะศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยโครงการความร่วมมือบวรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน60หมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการโดยมีผู้นำชุมชนครูปราชชุมชนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมกว่า120คนต่อรุ่นการอบรมจัดขึ้นครั้งละ3วันมีการจัดกระบวนการการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีแรงบันดาลใจในการนำก้าวมรรควิธีและทศพิธราชธรรมสู่การปฏิบัติเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวางแผนกลับไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านโดยใช้ความรู้ใน4ฐานคือ 1. ฐานคนมีน้ำยา 2. ฐานคนเอาทาน 3. ฐานรักแม่ธรณีและ 4. ฐานบ้านดินหลังจากนี้จะมีการให้แต่ละชุมชนนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการขอรับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อเพื่อดำเนินการในพื้นที่นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือโพธิชาลัยมหาวิชาลัยเพื่อนำชุมชนไปสู่สังคมอุดมคติที่อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปกิจกรรมดีๆครั้งนี้นอกจากจะทำให้เราเข้าใจในก้าวมรรควิธีและทศพิธราชธรรมของในหลวงแล้วยังทำให้เราสามารถนำไปวางแผนเพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านของเราได้ด้วยค่ะดิฉันนางสาวมราศีเนตรสำนักข่าวเยาวชนตาสว่างอุบลราชธานีรายงานค่ะ